สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับปีนี้ปี2019แล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปีที่แล้วถือว่าเป็นปีทองของดราก้อนบอลเลยก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงต้นปีเลยเนี่ยก็เป็นตอนจบของดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็เป็นช่วงพีคที่สุดแรกของเรื่องดราก้อนบอลนะครับแล้วก็มาท้ายปีอีกเนี่ยใครที่ติดตามดราก้อนบอลนะครับก็จะได้ดูดราก้อนบอลเดอะมูฟวี่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเดอะมูฟวี่ที่ดีอันดับต้นๆเลยนะเท่าที่ดราก้อนบอลเนี่ยเคยทำมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปีที่แล้วนะครับมันมีร่างหลายร่างเลยนะครับในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยที่ได้ทำการอัปเดตขึ้นมานะครับงั้นปีนี้เนี่ยผมก็จะรวบรวมนะครับสำหรับร่างของชาวไซย่าที่มีทั้งหมดในเรื่องเลยนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับจะมีร่างไหนกันบ้างที่คุณอาจจะรู้และมีบ้างไหนบ้างนะครับที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยก็คืออัปเดตมาเลยตั้งแต่ตอนเด็กนะครับจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าที่จะพูดในคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นร่างนะครับที่อยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลเท่านั้นนะครับเพราะว่ากันเกิดความสับสนกันนะครับสำหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ดูปฏิปต่อกันเนี่ยเดี๋ยวจะงงแหละครับเอ้ยทำไมร่างนู้นก็มีร่างนี้ก็มีถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอเอาเป็นจักรวาลหลักเท่านั้นละกันในคลิปนี้มาเริ่มที่ร่างแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือร่างลิงยักษ์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าลิงยักษ์เนี่ยเป็นของคู่กันนะครับของชาวไซย่ามาตั้งแต่กำเนิดแล้วขอแค่เพียงว่าคุณมีหางและก็ที่ที่คุณอยู่เนี่ยก็คือมีดวงจันทร์นะครับและคุณเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยคุณก็จะสามารถกลายเป็นลิงยักษ์ได้ซึ่งการเป็นลิงยักษ์นะครับมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียบางอย่างนะครับข้อดีที่แน่ๆเลยนะครับพลังของคุณเนี่ยจะเพิ่มจากปกตินะครับคูณไป10เท่าเลยสมมติคุณมีพลังอยู่ที่ 1,000 ก็จะคูณขึ้นไปนะครับเป็นหมื่นนะครับถ้าคุณมีพลังหลักร้อยนะครับก็จะขึ้นเป็นหลักพันนะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้ตายแล้วก็ไพ่เด็ดของชาวไซย่านะครับซึ่งคุณคิดดูละกันถ้าชาวไซย่าเนี่ยยังอยู่ในปัจจุบันนะครับมีสัก100คน 1,000 คนเลยเนี่ยถ้าเป็นพร้อมกันเลยเนี่ยคิดดูละกันว่าความบันไลนะครับจะมาอยู่ที่ศัตรูมากน้อยเพียงไหนนะครับถือว่าเป็นไม้เด็ดของชาวไซย่าเลยแต่ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับก็คือรุ่นหลังๆเนี่ยคือพวกรุ่นลูกของโกคูเบจิต้านะครับก็ทำการตัดออกตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียก็คือถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้ควบคุมที่ดีเนี่ยคุณก็คือจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับก็คือไม่สามารถมีสภาวะจิตใจเนี่ยที่ควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เขาจึงทำการตัดปัญหานะครับโดยการตัดหางนี้ทิ้งไปซะมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นพื้นฐานของชาวไซย่าในปัจจุบันนะครับถ้าต้องการจะแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าพัฒนาตนเองนะครับให้ไปได้ไกลกว่าเดิมหลายเท่าเนี่ยก็ควรที่จะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเหตุการณ์ที่ว่าเป็นการครั้งแรกๆเนี่ยนะครับตอนที่โกคูเนี่ยสามารถเป็นได้เลยเนี่ยเนื่องจากว่าการตายของคุริลินนะครับที่ถูกฟรีเซอร์ฆ่าตายโกคูโกรธมากๆนะครับจนสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ได้ซึ่งขั้นนี้นะครับจะมีพลังที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าร่างกายของเขาเลยเนี่ยก็ยังไม่สามารถปรับสภาพได้แบบ 100% นะครับก็คือใช้ไปสักพักเลยเนี่ยพลังก็จะลดลงแบบควบภาพเลยนะครับจึงทำให้นะครับในดราก้อนบอลZนะครับในซาก้าของมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยจึงมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือทำให้ร่างซูเปอร์ไซย่าที่1เนี่ยพัฒนาหรือว่าดีมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการฝึกซ้อมหรือว่าพัฒนาให้ร่างหนึ่งเนี่ยมันสมบูรณ์เพอร์เฟคที่สุดนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะจำแนกละกันว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีซูเปอร์ไซย่า 1.1 บ้าง 1.2 บ้าง 1.3 บ้างนะครับจนถึงซูเปอร์ไซย่าฟูลพาวเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันจำแนกได้หลายแบบมากๆงั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดชัดๆละกันนะครับเผื่อใครบางคนเนี่ยจะไม่ทราบเกี่ยวกับการแบ่งเกรดพลังของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1อันนี้ก็โกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าครั้งแรกได้นะครับอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ไซย่าแต่ต่อมานะครับก็จะมีการพัฒนานะครับก็คือซูเปอร์ไซย่า 1.2 นะครับซึ่งหรือจะเรียกว่าซูเปอร์เบจิต้าก็ได้ถ้าเรียกว่าซูเปอร์เบจิต้าเนี่ยหลายคนก็คงจะร้องอ๋อกันมากกว่านะครับก็คือเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1นี่แหละแต่ว่าพัฒนาความสามารถเนี่ยไปได้ไกลกว่าช่วงที่ว่าโกคูเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ตอนปะทะกับฟรีเซอร์นะครับซึ่งเบจิต้านะครับก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่สามารถพัฒนาพลังตัวเองเนี่ยไปได้เหนือกว่าโกคูในตอนนั้นแต่แน่นอนแหละครับว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าพลังของเขาเนี่ยจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามทีแต่ถ้าเขาสู้ไปสักพักนึงนะครับพลังของเขาเนี่ยก็คือจะลดลงไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าซูเปอร์ไซย่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พลังของผู้ใช้เนี่ยลดลงไปถ้าคุณเนี่ยไม่รักษาความเสถียรมากเพียงพอคือง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าสู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยพลังนะครับจะลดลงแบบควบภาพเลยเพราะว่าการเป็นไซย่าเนี่ยมันจะกินพลังของผู้ใช้นะครับจึงมีการพัฒนาเป็นร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่า 1.3 นะ
ะครับหรือว่าเติร์ดเกตซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนที่ทรังเป็นก็คือตัวจะใหญ่ๆบึกๆนะครับพลังเนี่ยจะโคตรมหาศาลเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียเรื่องความช้านั่นแหละครับเนื่องจากว่าพลังเยอะก็จริงนะครับแน่นอนถ้าต่อยโดนศัตรู1ทีนะครับศัตรูเนี่ยมีสิทธิ์เดชได้เลยนะหรือว่าพลังหายไปเยอะเลยแต่ว่าการที่คุณช้าขนาดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถต่อยศัตรูได้แบบโดนเต็มๆคือง่ายๆนะต่อยคุณมีพลังมากแค่ไหนแต่ถ้าต่อยไม่โดนมันก็ไร้ค่าซึ่งว่ากันว่านะครับร่างซูเปอร์ไซย่า 1.3 เนี่ยเป็นร่างที่มีพลังเยอะที่สุดแล้วนะครับในบรรดาร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1นะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าพลังเยอะก็จริงนะครับแต่ต่อยศัตรูไม่โดนนะครับมันก็ไม่มีคุณค่ามาที่ร่างต่อไปนะครับไอ้นี้นะครับเป็นร่างที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1นะครับก็คือซูเปอร์ไซย่าฟูลพาวเวอร์เป็นการพัฒนานะครับจากโกคูนี่แหละก็คือโกคูคิดว่าการที่เขาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยใช้ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ได้แบบดีที่สุดนะครับก็คือคุณจะต้องใช้ร่างนั้นได้แบบคุ้มค่าเอาง่ายๆนะครับก็คือใช้ร่างนั้นให้มันชินที่สุดนะครับโดยการเป็นร่างนั้นตลอดนะครับหลายวันเลยเพื่อที่จะปรับสภาพให้ตัวเองเนี่ยชินกับร่างนั้นนะครับจึงทำให้ร่างนี้เนี่ยผู้ใช้เวลาใช้ต่อสู้ไปนานๆนะครับพลังจะไม่ลดเลยและก็จะเสถียรมากๆนะครับจึงเป็นข้อดีที่สุดแล้วในการใช้ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1นะครับจากการคิดค้นมาของโกคูนะครับจึงเป็นซูเปอร์ไซย่าฟูลพาวเวอร์หรือที่พวกโกคูใช้ในปัจจุบันนั่นแหละครับมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับสำหรับร่างนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในศึกเซลเกมนะครับซึ่งโกฮังใช้ได้เป็นคนแรกนะครับจากการที่เขาเนี่ยขาดสติอย่างหนักเพราะความโกรธนะครับที่เซลนะครับทำการฆ่าหมายเลข16ทิ้งไปโดยร่างนี้นะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับจะมีความแตกต่างจากซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1นิดเดียวนะครับทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกนะครับคือจะมีสายฟ้ารอบตัวมากยิ่งขึ้นและผมเนี่ยจะยาวขึ้นกว่าปกตินะครับยาวกว่าร่าง1อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังของเขาเนี่ยเยอะกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1มากๆนะครับก็คือผู้ใช้เนี่ยจะมีความเร็วในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นและก็มีพลังเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นแต่ผมขอเสริมนิดนึงนะครับในมังงะนะครับครั้งเนี่ยก็สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ได้นะครับแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยมากกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับก็คือมีความสามารถเนี่ยเทียบเท่ากับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับในมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ก็เอามาใส่ให้นิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อบางคนสงสัยว่าเอ้ยร่าง2เนี่ยเป็นเหมือนกันตัวละครแบบคนละตัวกันเนี่ยพลังจะแตกต่างกันมั้ยมันแตกต่างนะครับอันนี้ก็สามารถลิงก์เชื่อมกับโบลี่นะครับในดราก้อนบอลเดอะมูฟวี่ล่าสุดได้เลยนะครับเผื่อบางคนสงสัยว่าทำไมโบลี่เป็นร่างนี้ร่างนั้นสามารถสู้ร่างนั้นได้นะครับอันนี้เนี่ยมันเคยอธิบายไปแล้วในส่วนของมังงะดราก้อนบอลมาที่ต่อไปนะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าร่างนี้นะครับจะแตกต่างจากร่าง1ร่าง2พอสมควรเพราะว่าทรงผมนะครับจะยาวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คิ้วจะไม่มีซึ่งร่างนี้นะครับพลังจะสูงมากๆนะครับก็คือสูงกว่าร่าง2เยอะโคตรเลยแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียเหมือนเดิมนะครับสำหรับชาวไซย่าที่เป็นซูเปอร์ไซย่าเลยก็คือพลังของคุณเนี่ยจะลดแบบควบห้าบเลยนะครับถ้าคุณเนี่ยใช้ไปในระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยมันจะเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆเลยนะครับทำให้นะครับเราจะเห็นว่าเบจิต้าเนี่ยปัจจุบันสามารถข้ามขั้นนี้ไปได้แล้วเราจะไม่เห็นเบจิต้าใช้ร่างนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าร่างนี้เนี่ยดูแล้วมันจะไม่ค่อยสำคัญกับชาวไซย่าที่จะเป็นสักเท่าไหร่นะครับโอเคแหละพลังมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันจะกินพลังของคุณนะครับคือผู้ใช้ไปมากนะครับถ้าคุณไม่ผลิตศึกให้มันเร็วที่สุดเลยเนี่ยบอกเลยนะครับอย่าเป็นเลยสำหรับร่างนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งร่างนะครับที่เก็บลงกลุ่มไปแล้วนะครับคือง่ายๆนะครับถ้าคุณสามารถเป็นร่างก๊อตแดงได้หรือร่างบลูได้ก็ข้ามไปเลยร่างเนี่ยหรือว่าคุณเป็นร่าง2ได้ที่สามารถพัฒนาเทียบเท่ากับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้เนี่ยก็เป็นในร่าง2ตรงนั้นดีกว่านะครับมันน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุดมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าก๊อตร่างที่อยู่ในสถานะพระเจ้านะครับของชาวไซย่าต้องย้ำก่อนนะครับหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดแหละครับว่าไอ้ร่างที่อยู่ในสถานะพระเจ้าเลยเนี่ยก็คือโกคูเป็นพระเจ้าเหมือนบิลเหมือนวิสไหมอันนั้นไม่ใช่นะครับก็คือเป็นพระเจ้าของชาวไซย่าเท่านั้นนะครับซึ่งพลังนะตอนแรกเนี่ยก็คือจะต้องเอาพลังจากคนอื่นมาที่เป็นชาวไซย่านะครับก็คือ5คนเนี่ยมาประสานอีก1คนนะครับจนสามารถเป็นก๊อตได้นะครับแต่ในเดบุฟี่ล่าสุดหรือว่าในมังงะนักภาคของซามัสเลยเนี่ยจะเห็นว่าคือคุณไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นแล้วคุณก็สามารถเป็นได้เลยนะครับด้วยพลังของตนเองซึ่งข้อดีของร่างก๊อตแดงนะครับมันจะเป็นข้อดีกว่าร่างบลูนิดนึงนะครับก็คือโอเคแหละพลังมันไม่ได้เยอะเท่าร่างก๊อตบลูแต่ว่าการใช้พลังหรือการเมเนจพลังมันจะทำได้ดีกว่าร่างบลูนะครับเพราะว่ามันกินพลังของผู้ใช้น้อยกว่าค่อนข้างมากมาที่ร่างต่อไปบิยอนด์ก๊อต
ร่างนี้นะครับหลายคนก็คงจะไม่ได้เห็นความแตกต่างทางรูปลักษณ์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันก็เหมือนร่างปกตินะครับของชาวไซย่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างบิยอนก็อดนะครับก็คือเป็นร่างปกตินี่แหละที่อยู่ในสถานะพระเจ้านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังของเขาเนี่ยมันมากกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1ขั้นที่2หรือขั้นที่3ไปอีกนะครับซึ่งผมต้องขอเว้นวรรคไว้นิดนึงว่าไอ้ร่างนี้ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจารย์ทุยาม่านะครับจะมุ่งเน้นว่ามันจะมีร่างนี้อยู่จริงๆนะแต่ในปัจจุบันนะครับร่างนี้เนี่ยเหมือนจะลบหายไปแล้วก็คือไม่มีการเอ่ยถึงหรือพูดถึงแล้วนะครับแต่ก็โอเคละกันในเมื่อมันเคยมีสำหรับร่างบิยอนก็อดเราก็มาพูดแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นร่างที่เป็นอยู่ในคนปกติก็คือร่างปกติเนี่ยแต่อยู่ในสถานะพระเจ้านะครับจึงจะไม่มีพลังมากกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แต่ก็ไม่ถึงร่างก็อดแดงนะครับมาที่ร่างต่อไปซูเปอร์ไซย่าก็อดซูเปอร์ไซย่าหรือซูเปอร์ไซย่าบลูนะครับก็คือซูเปอร์ไซย่าก็อดหัวแดงเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับจนสามารถเป็นร่างบลูได้นะครับอันนี้คืออธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วซึ่งแน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าบลูนะครับมันเป็นพลังเนี่ยที่เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าก็อดหัวแดงไปอีกนะครับก็แน่นอนแหละพลังเยอะกว่านะครับความเร็วเยอะกว่าแต่ร่างบลูในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็ยังเป็นบลูที่ยังไม่เพอร์เฟกต์นะครับก็คือถึงแม้จะพลังโจมตีเยอะนะครับแต่ถ้าคุณใช้ระยะเวลาในการต่อสู้ที่ยาวนานเนี่ยพลังของผู้ใช้นะครับก็จะลดลงแบบพวกภาพเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอธิบายได้ชัดเจนมากในส่วนของมังงะดราก้อนบอลนะครับก็ถ้าใครติดตามมังงะดราก้อนบอลก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยเยอะที่สุดเลยจึงทำให้ต่อมานะครับจึงมีการดัดแปลงแก้ไขนะครับร่างบลูเนี่ยใช้ยังไงให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายและกันซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1แรกๆนั่นแหละครับมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับจนเพอร์เฟกต์ได้ในปัจจุบันเราจะพูดร่างบลูในมังงะก่อนละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการใช้ร่างบลูในการสลับใช้กับร่างก๊อตโดยการใช้การเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าการต่อสู้เนี่ยโดยใช้ร่างก๊อตแดงเป็นหลักนะครับแต่เวลาโจมตีเนี่ยก็คือใช้ร่างบลูนะครับในการโจมตีหลายคนก็คงสงสัยว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็แน่นอนแหละครับว่าร่างก๊อตแดงเนี่ยมันเปลืองพลังน้อยกว่าร่างก๊อตบลูใช่ไหมครับแต่ว่าการโจมตีก็คือกับความไวเนี่ยน้อยกว่านะครับจึงทำให้เวลาโจมตีก็ใช้ร่างก๊อตบลูในการโจมตีนะครับมันจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยประหยัดพลังงานในการใช้อ่ะค่อนข้างมากนะครับมันเป็นเทคนิคการต่อสู้นะครับที่จุดเริ่มต้นมาจากมังงะดราก้อนบอลนะครับแล้วก็อนิเมะเนี่ยก็มาทำตามนะครับในภายหลังมาที่ร่างต่อไปนะครับบลูเพอร์เฟกต์ 100% นะครับอันนี้นะครับก็คือการใช้ร่างบลูได้แบบ 100% นะครับก็คือคุณสามารถรักษาระดับพลังของคุณได้นะครับในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับโดยที่พลังเนี่ยไม่ลดถอยลงนะครับจากร่างบลูเวอร์ชันแรกนะอันนี้เนี่ยก็คือจะต้องฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับก็คือสมมติคุณต่อสู้ใช้เวลาในการต่อสู้1ชั่วโมงโอเคแหละตอนต้นแรกเนี่ยคุณอาจจะมีพลังอยู่ที่ 100% แต่ถ้าผ่านไป1ชั่วโมงปั๊บพลังคุณเนี่ยอาจจะลดเหลือแค่ 90% นะครับเพราะว่าคุณใช้ร่างบลูได้อย่างเพอร์เฟคแล้วแต่ถ้าเป็นร่างบลูก่อนหน้าเนี่ยเริ่มต้นอ่ะที่ 100% นะครับผ่านไปแค่10นาทีนะครับอาจจะเหลือแค่ 30-40% ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณยังไม่เคยชินกับร่างบลูมาที่ส่วนต่อไปนะครับส่วนของในอนิเมะนะครับก็คือบลูไคโอเคนนะครับโดยการใช้หมัดไคโอเคนนะครับผสมกับร่างบลูนะครับซึ่งโกคูก็ใช้ได้เพียงแค่คนเดียวเพราะว่าโกคูเนี่ยก็ฝึกหมัดไคโอเคนนะครับมากับท่านเจ้าพิภพใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการทำให้นะครับร่างบลูเนี่ยเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะย้อนแย้งกับมังงะนิดนึงนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอันนี้เราพูดในส่วนของอนิเมะนะครับเพราะว่าบลูผสมกับไคโอเคนเลยเนี่ยแน่นอนแหละว่าไคโอเคนนะครับจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือมีพลังโจมตีที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมากยิ่งขึ้นแน่นอนแหละว่าพอเป็นบลูไคโอเคนแล้วเนี่ยมันก็ลบจุดอ่อนของร่างบลูได้นะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เนี่ยผู้ที่ใช้บลูไคโอเคนเนี่ยก็คืออาจจะเสี่ยงต่อการตายได้หรือว่าการใช้เนี่ยอาจจะทำให้ระยะเวลาเนี่ยก็คือจะหมดเร็วนะครับปกติร่างบลูอาจจะใช้สัก10นาที20นาทีไหวๆสบายๆนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะลดทอนนะครับเหลือ3นาที5นาทีนะครับเพราะว่ามันเปลืองพลังของผู้ใช้มาที่ส่วนต่อไปนะครับบลูชินกะนะครับอันนี้นะครับเป็นร่างบลูของเบจิต้านะครับซึ่งเบจิต้าเนี่ยก็คือพัฒนาตนเองมาได้นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆนะครับกับบลูเพอร์เฟกต์นะครับของในเวอร์ชันของมังงะแต่ว่าได้รับการยืนยันมาแล้วว่าไม่ใช่นะครับก็คือบลูชินกะเลยเนี่ยจะมีความโดดเด่นก็คือจะมีพลังต่อสู้เนี่ยที่โคตรจะสูงเลยนะครับก็เหมาะตัวตนกับเบจิต้านะครับก็คือสายเน้นพลังเช่นก็คือปล่อยพลังใส่ท็อปโปอย่างเงี้ยก็จะรุนแรงอะไรครับหรือว่ามีการต่อสู้ที่รุนแรงนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าบลูชินกะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีแค่ในส่วนของอนิเมะเท่านั้นนะครับในมังงะเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นแบบชัดเจนหรือว่าใช้หรือพูดถึงแบบละเอียดมากเพียงพอนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละก็ถือว่าอยู่ในจักรวาลดราก้อนบอลมาที่ต่อไปนะครับโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับหรือถ้าชื่อในไทยเนี่ยก็คือสุดยอดสัญชาตญาณหรืออีกชื่อนึงของไทยนะครับก็โกคูอัตตานิยมนะครับโดยร่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นร่างหัวเงินนะครับสำหรับร่างนี้เลยเนี่ยก็มีพลังการตั้งรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าพลังการต่อสู้เนี่ยก็คือยังไม่แข็งแกร่งนะครับจากคำอธิบายของวิสโดยหลักๆแล้วร่างนี้นะครับก็คือใช้สัญชาตญาณนะครับในการต่อสู้นะครับในการหลบหลีกแล้วก็การโจมตีนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าจับไปถึงจุดนั้นได้นะครับจะต้องเข้าถึงแก่นแท้นะครับของ
สุดยอดสัญชาตญาณแล้วก็เกร็ดน่ารู้นิดนึงนะครับการที่เป็นร่างยูไอได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะกินพลังของผู้ใช้มากเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นร่างยูไอได้ก็จะเป็นได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยแบกรับไม่ไหวมาที่ร่างต่อไปนะครับโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับมาสเตอร์ก็เป็นร่างสมบูรณ์แบบและของโกคูนะครับในการเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับอันนี้เนี่ยก็คือหัวจะแบบสีเงินกว่าเดิมนะครับก็คือมันสีเงินออกขาวเลยแหละซึ่งอันนี้นะครับจะกินของพลังของผู้ใช้เนี่ยเยอะกว่าเดิมอีกนะครับแต่แน่นอนแล้วว่ามันแลกมาด้วยกับการที่มีการตั้งรับที่สมบูรณ์แบบแล้วก็การโจมตีที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยการใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้นะครับแต่ว่าผมขอย้ำอีกทีนะครับย้ำหลายครั้งแล้วว่าการเป็นโกคูอัลตร้าอินสติ้งไม่ได้หมายความว่าจะหลบทุกการต่อสู้ของศัตรูได้นะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าพอเป็นอัลตร้าอินสติ้งแล้วเนี่ยศัตรูที่ไหนบนโลกใบนี้ก็จะไม่สามารถต่อยโกคูโดนแล้วนะครับคือมันมีสิทธิ์ต่อยโดนนะครับแต่ว่าแค่แบบว่าโกคูพอเป็นอัลตร้าอินสติ้งแล้วเนี่ยการหลบหลีกของเขาแบบมันก็คือแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็คือดียิ่งขึ้นนะครับการที่ศัตรูจะต่อยเขาโดนแต่ละครั้งเนี่ยมันเลยยากขึ้นแค่นั้นเองมาที่ต่อไปนะครับ Legendary Super Saiyan นะครับก็เป็นร่างของเกลนะครับนักรบจักรวาลที่6นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับก็แน่นอนเลยว่า Legendary Super Saiyan ต้นแบบเนี่ยก็มาจาก Broly นะครับในเวอร์ชั่น The Movie แบบภาคเก่านะครับโดยการทำนะตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือLegendary Super Saiyan เนี่ยถ้าคุณโกรธนะครับพลังของคุณจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเพิ่มตามความโกรธเลยคือยิ่งโกรธไปเรื่อยๆนะครับพลังจะมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าผู้ใช้นะครับโกรธเกินไปหรือโกรธนานเกินไปนะครับธาตุไฟอาจจะแตกก็ได้นะครับอันนี้พูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับก็คืออาจจะตายได้หรือว่าแบบพลังเนี่ยคือสูญหายไปเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถรับไหวนะครับแต่แน่นอนแหละว่าพลังของ Legendary Super Saiyan เนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นในอนิเมะและมังงะเลยมาที่ส่วนต่อไปนะครับอันนี้นะครับเป็นร่างของโบรลี่นะครับโอเคผมจะหยิบยกเฉพาะร่างเนี่ยที่มันพิเศษสำหรับโบรลี่แล้วกันนะครับก็ร่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นร่างลิงนะครับในการใช้ลิงเนี่ยมาผสมกับตัวเองนะครับโดยการที่ตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลิงยักษ์แล้วเพราะถูกตัดหางนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังนะครับมันจะบ้าคลั่งและก็มากกว่าปกติอยู่พอสมควรนะครับก็ง่ายๆแหละคุณเป็นลิงยักษ์ได้โดยที่คุณเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่เทอะทานนะครับความไวของคุณเนี่ยก็ยังมากเหมือนเดิมนะครับแถมคุณเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะควบคุมสติได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็คือเป็นร่างลิงยักษ์อย่างที่เราเห็นในมูฟวี่ล่าสุดเลยว่ามีพลังที่สูงมากๆนะครับการที่มันมีสูงได้ขนาดเนี้ยต้องชมโบลี่ด้วยแหละครับว่าเพราะว่าโบลี่นะครับต้นแบบของเขาเลยเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีพลังสูงอยู่แล้วพอมีลิงยักษ์ไปปั๊บมันก็สูงขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับถามว่าถ้าโกคูเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็คงจะไม่สูงเท่าโบลี่นะครับมาที่ร่างสุดท้ายนะครับก็คือ Broly Full Power นะครับผมข้ามร่างซูเปอร์ไซย่าไปนะเพราะว่ามันก็เป็นซูเปอร์ไซย่าปกตินั่นแหละสำหรับ Broly Full Power นะครับก็คือเป็นร่างเนี่ยที่ถือว่ามีพลังสูงสุดแล้วของ Broly ณขณะนี้นะครับเกิดจากความที่โกรธมากๆที่พ่อของเขาเนี่ยก็คือเป็นพารากัสไตนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่า Broly นะครับขาดสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพลังของเขาเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับ Legendary Super Saiyan นะครับแต่ว่าเขามีการขนานนามว่าตัวเนี้ยเป็นคือเป็นร่างฟูลพาวเวอร์ของโบลี่ที่สุดแล้วในภาคนี้นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าพลังโจมตีพลังอะไรเนี่ยสูงมากๆเหนือกว่าร่างบลูของโกคูนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงโกจิต้านะครับที่ฟิวชั่นกันนะครับอันนั้นมันก็ขี้โกงอยู่แล้วแหละรวม2เป็น1แล้วนะมาที่ร่างต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นร่างที่ถือว่าอาจจะนับว่าเป็นร่างของชาวไซย่าหรือเปล่าก็ไม่น่าจะนับได้นะครับเพราะว่าเป็นร่างไคโอเคนนะครับอันนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าเราต้องย้อนไปหน่อยแหละครับว่าไคโอเคนเนี่ยมันเป็นวิชานะครับของท่านเจ้าพิภพนะครับถามว่ามันเป็นเคล็ดวิชาของชาวไซย่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ถือว่านับเป็นรวมเป็นร่างชาวไซย่าละกันเพราะว่าโกคูเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะครับแน่นอนแหละว่าไคโอเคนนะครับมันจะมีคูณหลายเท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูณ3หรือคูณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันก็จะทำให้ผู้ใช้นะครับมีพลังและการโจมตีที่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ใช้นะครับก็จะเหนื่อยมากในการใช้พลังอันนี้มาที่ส่วนต่อไปนะครับเป็นร่างพิเศษของทรังเลยนะครับเพราะว่าทรังเนี่ยเป็นได้คนเดียวนะครับเป็นซูเปอร์ไซย่าอิคาริหรือซูเปอร์ไซย่าเร็กนะครับก็คือเกิดจากความโกรธแล้วก็โกรธซ้ำไปอีกหนึ่งทีนะครับจนสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าเร็กได้นะครับแน่นอนเลยว่าพลังของทรังเนี่ยมากมายเลยนะครับเพราะว่าทรังเนี่ยร่างสูงสุดของเขาก็คือซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ใช่ไหมครับก็ยังมีความสามารถเนี่ยเทียบซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับก็คิดดูแล้วกันว่าพอเป็นซูเปอร์ไซย่าเร็กแล้วเนี่ยความสามารถของเขานะครับก็จะต้องเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับการต่อสู้การอะไรนะครับก็คือรุนแรงกว่าเดิมนะครับก็ออกแนวคล้ายๆพ่อของตนเองนั่นแหละครับก็คือเน้นการโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับซูเปอร์ไซย่าเร็กมาที่ต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ไซย่าเซินเจิ้นหรือเปล่าก็ไม่
่รู้นะครับเพราะว่าไปขโมยร่างเข้ามานะครับก็คือซูเปอร์ไซย่าโรสหรือซูเปอร์ไซย่าโรเซนะครับของโกคูแบล็กนะครับแน่นอนแหละว่านะครับเป็นร่างพิเศษของโกคูแบล็กนะครับก็คือเป็นร่างระดับพระเจ้าเลยนะในการเป็นซูเปอร์ไซย่าของเขาเลยเนี่ยถึงทำให้นะครับสีผมของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับก็คือจะไม่เหมือนใครเนื่องจากว่าเขามีพลังของพระเจ้าอยู่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังการโจมตีของเขาการเคลื่อนไหวของเขาแล้วก็พลังการต่อสู้เนี่ยมันรุนแรงกว่าเดิมมากๆเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆก็พลังเนี่ยเทียบเท่ากับร่างบลูเลยแหละสลับไปเนี่ยก็คือจะเหนือกว่าบลูนิดนึงนะแต่ก็คือพอสู้กับบลูเพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้จะสู้ได้ดีกว่าเลยนะครับก็แน่นอนเลยว่าเป็นร่างนึงที่ถือว่าเพอร์เฟกต์มากสำหรับโกคูแบล็กทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นร่างหลักๆนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับสำหรับใครที่ถามว่าแล้วทำไมทำร่าง4หรอก็เดี๋ยวขอเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าร่าง4เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะทำเพื่อทุกคนในสับสนนะครับสำหรับร่างนี้ก็เป็นว่ายกไปสำหรับคลิปต่อไปเลยกันนะครับสำหรับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็จัดเต็มให้เลยนะครับคลิปเนี่ยเกือบ20นาทีเลยก็ถ้าใครนะครับชอบเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับ Facebook Fanpage ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่คุณเนี่ยอยากจะสามารถติดต่อผมได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ